ความพร้อมไม่ได้ร้อนทั้งร้อนนะครับอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าเป็นสภาที่สร้างยังไม่เสร็จสองมายืมของรุ่นที่สภาใช้ก็ต้องขอบคุณก็อยู่แล้วแต่ว่าเครื่องมือเครื่องไม้ที่ใช้เนี่ยก็คงจะไม่สะดวกเหมือนอย่างที่อยากจะเห็นนะแต่ว่าสำคัญก็คือห้องประชุมคุณใช้พร้อมเครื่องมือคะแนนพร้อมมันสิ่งนี้คือสิ่งที่สำคัญเพราะว่าอุปสรรคหรืออะไรก็ตามที่เป็นปัญหาส่วนตัวนั้นก็มีอันนี้ก็เข้าใจแต่ว่าสำคัญก็คืออย่าให้เป็นเงื่อนไขทำงานไม่ใช่ว่ามีความไม่พร้อมไม่เกิดการเป็นเงื่อนไขทำงานไม่ได้ทำงานช้าอันนี้ไม่ใช่ระหว่างในสายตาชาวบ้านเขาไม่ได้คิดอย่างที่สสบางท่านคิดเขาคิดว่าที่นี่สบายที่สุดแล้วเพราะนั้นความไม่สะดวกบางเรื่องเนี่ยก็เข้าใจห้องน้ำเนื่องจากคนเยอะนะครับคนทั้ง500คนแต่ว่าสภาเนี่ยยังไม่เสร็จต้องเข้าใจเรื่องนี้ว่าต้องดูแลเขาแต่ว่าบางเรื่องเช่นมาเข้าห้องประชุมไม่ทันอันเนื่องจากไม่มีการสื่อสารอันนี้ก็ต้องเข้าใจว่าเป็นเรื่องของการก่อสร้างที่เราไปต่อเติมอะไรกับเขาเนี่ยทันทีไม่ได้นะของเขายังไม่เสร็จแต่ว่าก็ขอร้องสมาชิกว่าให้อยู่ใกล้ห้องประชุมเพราะว่าจริงๆหน้าที่ก็ต้องอยู่ห้องประชุมอยู่แล้วฉะนั้นก็เข้าใจว่ายังจะดีขึ้นนะครับแต่ความไม่สุขเรื่องห้องน้ำอันนี้เข้าใจว่าเราต้องช่วยดูแลเขาแต่การที่สสค่ะนำวิทยุทรานซิสเตอร์มาติดโดยรอบบางคนก็มองว่าเป็นเรื่องตลกหรือว่าเป็นเรื่องการประชุมประชันคือจริงๆในห้องที่เขาอยู่เนี่ยมันไม่สามารถรับรู้ได้ว่าการประชุมเนี่ยไปถึงไหนเขาก็ต้องฟังจากดูจากโทรทัศน์จากโทรทัศน์ในห้องไม่มีตรงนี้ก็เลยทำให้เขาต้องฟังข้อดีที่เขาเอาวิทยุมาฟังจะทำให้เขารู้ว่าขั้นตอนอยู่ตรงไหนแล้วเขาจะได้กลับไปในห้องประชุมได้ทันอันนี้เป็นเรื่องส่วนตัวเขาเหมือนกันแต่แบบแปลงเนี่ยแปลกมันไม่ถอดอันนี้ไม่มีสิทธิ์ไปพูดแต่เพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องของการก่อสร้างทางสัญญาครับแต่ว่าอย่าลืมว่านี่ยังไม่เสร็จขณะที่เราใช้นี่ยังไม่เสร็จนะทางผู้รับจ้างได้อธิบายเพื่อคลายข้อกังวลข้อสงสัยให้กับสมาชิกและทุกท่านเขาก็ถือว่ามันมีอะไรบกพร่องเนี่ยเขาก็แก้ไขความจริงแล้วภายในนี่ประสานกันอยู่ทุกวันเลยครับแม้กระทั่งฝุ่นเราก็ต้องไปเชิญกรมมลพิษมาวัดเองเพราะเป็นห่วงสสจะปรารภผลเรื่องนี้แต่สิบผลออกมาว่าPM 2.5 ในห้องประชุมดีกว่ามาตรฐานที่กำหนดเอาไว้ดังนั้นเมื่อห้องประชุมใช้ได้ก็ถือว่านั่นคือที่ที่ทำงานของเราต้องให้สมาชิกได้มีความมั่นใจว่าเขาอยู่ในสภาพอากาศที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพนามัยเขาแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเอาความสะดวกตามอำเภอใจได้ทั้งหมดแต่เรียบร้อยความไม่พร้อมมันก็เป็นอุปสรรคในการทำงานว่าโดยเฉพาะเรื่องของสัญญาณเรื่องออดอะไรเงี้ยค่ะท่านไม่คือปกติจะสอบต้องอยู่ในห้องประชุมมีปัญหาคนออกไปนอกห้องประชุมแต่ว่าให้เวลารอตอนนี้ก็ให้เวลารอว่าเข้ามาเพราะผมเห็นเนี่ยว่าห้องที่เขาพักอยู่เนี่ยกับสมมติเขาอยู่ในห้องที่ของพักหรือห้องไหนก็ตามเนี่ยขับห้องประชุมมันไกลกันอันนี้ก็เข้าใจนะแต่ว่ามันต้องให้เวลาเรากดปุ๊บแล้ววงมติปั๊บเนี่ยมันเข้ามาไม่ทันก็เป็นได้ตอนหลังก็เลยตกลงว่าเราจะให้เวลาจนกระทั่งถามว่ามีปัญหาไหมยังมีผู้ที่ไม่แสดงตนไหมไม่มีแล้วก็มติก็ใช้เวลาเพิ่มขึ้นเล็กน้อยครับหลังการรับมอบแล้วค่ะจะต้องรื้อในส่วนที่ติดตั้งลำโพงได้อันนี้ต้องคอยดูนะครับผมไม่ได้เห็นรายละเอียดในข้อตกลงในสัญญาจ้างแต่ว่าพยายามให้บอกท่านเลขาธิการสภาไว้ว่าดูว่าข้อบกพร่องหรือว่าจุดที่มีปัญหาที่เราใช้อยู่อย่างนี้ทำอย่างไรเราคุณเป็นกรณีที่จะไปแก้ไขในสภาของผู้แทนราษฎรเพื่อไม่ให้มีปัญหาอย่างที่เกิดขึ้นนั้นเมื่อตอนใช้สภาโน้นเนี่ยหมายถึงว่าต้องใช้เมื่อสภานั้นสร้างเสร็จแล้วครับไม่ใช่เรามาสร้างยังไม่เสร็จเพราะเราก็หนีก็เช่าที่ที่โอทีมาที่นี่ถ้างั้นก็ใช้เวลาอีกนานไหมกรณีที่สมาชิกท้วงติงถึงจะเรียบร้อยหรือว่าดีขึ้นข้อท้วงติงบางเรื่องก็เป็นเรื่องของสภาพห้องเช่นห้องมีน้ำรั่วจริงผมไม่เป็นแบบนั้นแต่ว่าผมไม่ไปบ่นอะไรผมก็เข้าใจว่ามันอาคารใหม่มันจะมีข้อบกพร่องอยู่เขาก็แก้ไขไปนะส่วนห้องน้ำคน500คนเนี่ยอันนี้สำคัญแล้วก็ดูห้องน้ำก่อนก็รู้ว่าห้องน้ำไม่ค่อยสะอาดเพราะว่า
คุณรับสารจริงๆทุกคนดูแลตลอดข้อผิดพลาดเล็กน้อยไม่ถึงขั้นจะต้องไปฟ้องร้องอะไรกับคุณไม่มีคุณฟ้องครับผมไม่มีฟ้องมาที่ก็บอกเรื่องความไม่สะดวกแต่ผมก็บอกแล้วว่าชาวบ้านก็บอกว่าที่นี่สบายในการที่เราของไม่สบายชาวบ้านบอกว่าที่นี่สบายที่สุดการที่สสรัฐบาลแพ้โหวตเนี่ยค่ะมันมาอ้างได้ไหมคะเรื่องของความไม่พร้อมเนี่ยค่ะไม่ใช่รัฐบาลแพ้โหวตอันนี้ทำความเข้าใจผมพูดอย่างน้อยสองครั้งแล้วเป็นเรื่องของกรรมาธิการเป็นเรื่องกรรมาธิการตั้งแต่มาตราข้อที่9ที่ลงมติไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วไม่ใช่รัฐบาลแพ้แต่เป็นเรื่องกรรมาธิการถือเสียงกรรมาธิการเป็นหลักไม่แปลกใจว่าทำไมมันลงคะแนนห่างกันถึง1คะแนนมันควรจะห่างกันเยอะคือควรจะยึดกรรมาธิการเป็นหลักเช่นเดียวกับเมื่อวานก็ไม่เหตุผลครับที่ไปตัดข้อความออกแล้วก็ฝ่ายที่ตัดชนะมันก็ไม่ใช่เรื่องฝ่ายค้านรัฐบาลพูดง่ายก็คือเป็นเรื่องกรรมาธิการแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ไม่เห็นด้วยก็ฝ่ายท่านประธานค่ะเห็นว่าทางฝ่ายค้านกำลังยื่น152ติดเปิดอภิปรายอย่างนี้ครับเราสามารถบรรจุเข้าสู่วาระได้เลยไหมครับผมต้องดูยังไม่เห็นเรื่องนะครับไม่อยากจะตอบไปล่วงหน้าทุกอย่างนี้ต้องรอเรื่องเข้ามาครับเห็นว่าจะยื่นพรุ่งนี้ค่ะท่านเรื่องที่เจ็ดพักร่วมของท่านยื่นยติยังไม่เห็นด้วยนะอย่าเพิ่งตอบเลยครับคือทางฝ่ายค้านบอกว่าประสานท่านมาจะรับมาเจอด้วยกับเองก็ประสานไปยินดีนะยังไม่ประสานมาอันนี้การบรรจุข้อสุวรรณจะเป็นข้อบังคับการประชุม